ในช่วงนี้ถือว่ากระแสชุดไทยเน้นค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะคะหลังจากกระแสงานอุ่นไอรักจบลงไปหลายๆคนก็ยังคงอยากใส่ชุดไทยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะชุดไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้เสื้อคอกระเช้าก็ได้รับความนิยมด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะกลุ่มตัดเย็บชุดชั้นในสตรีก็เร่งผลิตเสื้อคอกระเช้าจำหน่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ผลิตไม่ทันเลยนะคะติดตามจากรายงานค่ะการตัดเย็บเสื้อคอกระเช้าของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชั้นในบ้านคลองแตงโมตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเริ่มจากกระแสงานอุ่นไอรักและละครบุพเพสันนิวาสทำให้มีประชาชนสวมใส่ชุดไทยจำนวนมากและทำให้เสื้อคอกระเช้ามียอดสั่งจองเพิ่มขึ้นโดยนางระเบียบบุญแม้อายุ74ปีผู้ก่อตั้งกลุ่มตัดเย็บชุดชั้นในสตรีได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สมาชิกในชุมชนสอนการผลิตและตัดเย็บชุดชั้นในสตรีเสื้อคอกระเช้าซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเป็นแกนหลักในการผลิตและยังเอื้อให้คนในชุมชนได้เข้ามาเป็นแรงงานในการผลิตสินค้าอีกด้วยซึ่งสินค้าของที่นี่ได้รับการยอมรับจนเป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวของอำเภอโกสัมพีนครนางระเบียบเล่าให้ฟังว่าปีนี้กระแสการตอบรับการสวมเสื้อไทยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาการผลิตเสื้อคอกระเช้าถือว่าขายดีอยู่แล้วแต่มาปีนี้ยอดสั่งจองสูงขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนหันมาสวมใส่เสื้อไทยส่วนราคาส่งก็มีตั้งแต่80ถึง100บาทแต่ถ้าราคาปลีกอยู่ที่120ถึง150บาทขึ้นอยู่กับผ้าที่ตัดเย็บของเราก็ขายดีอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งมาอุ่นในรักแต่อะไรนะอเจ้าเนาะโอ้โหยิ่งขายดีมากกว่าเก่าไปหลายไม่รู้ว่าหลายเท่าอะค่ะหลายเท่าเลยจนก็ต้องพอทำออกมาแล้วก็ต้องแบ่งๆกันไปให้ลูกค้านะคะก็คือว่าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เลยลูกค้าใหม่ก็เพิ่มเยอะลูกค้าเก่าเราก็มีอยู่ปกติก็เยอะอยู่แล้วนะคะลูกค้าใหม่ก็เยอะอีกก็เลยแบ่งๆกันไปเราไม่ให้เสียโอกาสทั้งสองอย่างเลยค่ะตอนนี้และเมื่อใกล้เทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นช่วงที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึงขนาดต้องแบ่งเสื้อผ้าให้กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทั้งสองฝ่ายซึ่งเสื้อคอกระเช้าที่นี่จะมีสีสันสดใสและไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันขายได้หมดเลยจ้ะไม่ว่าสีสดใสไม่ว่าสีอ่อนไม่ว่าสีแก่ขายได้หมดเลยค่ะตอนนี้ขายได้ทั้งหมดละที่มีอ่ะที่เราทำออกมาเนี่ยรู้สึกว่าขายดีจังหรือว่าเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวพร้อมที่จะแพ็คทำเข้าห่อส่งแล้วค่ะเราใช้มือตัดเพื่อจะใช้กรรไกรตัดแล้วก็ใช้คนตัดไม่ได้ใช้เครื่องตัดค่ะเพราะว่าเราต้องการมีเพื่อนต้องการให้สมาชิกมีงานทำจ้ะแล้วการตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งเย็บนักเรียนที่เราฝึกไปแล้วอ่ะ30คน3ครั้งแล้ว20คนอีก3ครั้งนะคะการขยายโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อคอกระเช้าและเมื่อสำเร็จหลักสูตรทางกลุ่มก็จะจัดส่งผ้าวัสดุอุปกรณ์ไปให้กับสมาชิกเพื่อตัดเย็บตามยอดสั่งที่ลูกค้าต้องการจนนำไปสู่การสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน